ซิลิโคนที่มีสีแบบนี้นะคะคือมันจะมีความแข็งมากการที่เจาะรูที่ซิลิโคนแบบนี้นะคะเขาคิดว่ามันจะช่วยทำให้ตัวซิลิโคนเนี่ยยึดแน่นกับแกนจมูกคือบางคนพอทำไปนานๆอ่ะอาจจะมีผื่นปูนมาเกาะที่ซิลิโคนได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอมิวโซเมโกะนะคะวันนี้จะพามาทัวร์ดูซิลิโคนงานแก้จมูกค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมนะถึงมีคนมาแก้จมูกกันเยอะจังเลยซิลิโคนเดิมมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะแบบแรกนะคะเป็นซิลิโคนทูโทนนะคะคือซิลิโคนแบบนี้ค่ะด้านบนจะออกแบบมาให้แข็งเหมือนสันจมูกด้านล่างอะค่ะก็จะนิ่มเหมือนปลายจมูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าการที่ทำออกมาแล้วจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นอยู่กับรูปร่างแล้วก็รูปทรงของซิลิโคนที่ต้องรับกับโครงสร้างและรับกับใบหน้ามากกว่าค่ะสำหรับซิลิโคนกลุ่มนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีคราบหินปูนสีขาวๆเกาะอยู่ค่ะเรียกว่าซิลิโคนรุ่นเจ้าคุณปู่ละกันนะคะคือบางคนพอทำไปนานๆอ่ะอาจจะมีหินปูนมาเกาะที่ซิลิโคนได้ค่ะซึ่งหินปูนพวกนี้ไม่ได้เกาะให้เกิดอันตรายใดๆแก่ร่างกายค่ะเวลาที่แก้เราเจอเคสที่มีหินปูนเยอะๆนะคะเวลาล็อกก็คือจะต้องเลาะด้วยความประณีตเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้เนื้อเยื่อข้างในบาดเจ็บน้อยทำให้บวมช้ำน้อยค่ะต่อไปเป็นซิลิโคนรุ่นขุดเจาะนะคะการที่เจาะรูที่ซิลิโคนแบบนี้นะคะเขาคิดว่ามันจะช่วยทำให้ตัวซิลิโคนเนี่ยยึดแน่นกับแกนจมูกแต่จริงๆแล้วการเจาะรูที่ซิลิโคนไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าการใส่ซิลิโคนไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกจะทำให้ซิลิโคนแนบกับโครงสร้างลดการเบี้ยวเอียงและดูเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้นะคะถ้าใครที่เล่นโซเชียลบ่อยๆนะคะก็คือจะคุ้นเคยกับซิลิโคนรุ่นนี้กันค่ะที่เขาเรียกกันว่ารุ่นแมนทิสตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิลิโคนแบบใสๆนะคะแล้วก็หน้าตาเหมือนตั๊กแตนถ้าเราดูแต่ซิลิโคนเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยทรงนี้มันโด่งพุ่งมันปังแน่ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะซิลิโคนเวลาที่ใส่ไปแล้วมันไม่พอดีกับโครงสร้างเราอะค่ะตรงช่วงหัวตรงนี้ก็คือจะมีแรงดันเยอะมากนะคะพอใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้ปลายบางใสทะลุออกมาได้พอเริ่มรัดแกนสันจมูกเนี่ยมันกลายเป็นสามเหลี่ยมเลยดูไม่ธรรมชาติดูแข็งๆเกิดจากตัวซิลิโคนที่ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เช่นกันค่ะซิลิโคนแบบนี้นะคะขอเรียกว่ารุ่นรักโลกนะคะสีมันได้เนาะ คือส่วนใหญ่อะค่ะซิลิโคนที่มีสีแบบนี้นะคะคือมันจะมีความแข็งมากการที่เหลาแล้วจัดทรงอะค่ะมันจะไม่ค่อยสวยเป็นแท่งๆดูหน้าแข็งๆนะคะตามรอยต่อต่างๆเนี่ยซิลิโคนที่แข็งมันจะแนบได้ไม่เนียนเท่าซิลิโคนที่มีความนิ่มกว่าค่ะต่อไปนะคะซิลิโคนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แก้ยากค่ะหน้าตาดูแบบซิมเพิลส่วนใหญ่แล้วซิลิโคนแบบนี้นะคะพบในคนที่ทำจมูกแบบโอเพนมาเวลาที่ทำแบบโอเพนแก้โครงสร้างอะค่ะด้านบนของสันจมูกจะใส่เป็นซิลิโคนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างนะคะเวลาที่แก้จมูกที่ทำโอเพนมานะคะก็จะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากระดับนึงอะค่ะเนื่องจากว่าปลายจมูกเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งๆไปแล้วแล้วก็มีพังผืดค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะต้องค่อยค่อยเลาะประณีตเต็มที่เพื่อให้ได้ทรงที่ถูกใจค่ะที่โซเมโกะเวลาที่เสริมจมูกนะคะเราจะใช้ซิลิโคนแบบเหลาใหม่ทุกเคสด้วยเทคนิค SCT หรือ Structural Carving Technique นะคะการเหลาซิลิโคนเพื่อให้แนบกับโครงสร้างทุกส่วนของจมูกจะทำให้ได้ทรงออกมาดูสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะกับใบหน้าค่ะวันนี้ก็พามาทัวร์ซิลิโคนงานแก้จมูกจบไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เสริมจมูกมาแล้วเรารู้สึกว่ามีปัญหาไม่ชอบทรงอยากจะเปลี่ยนทรงก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยค่ะที่ไลน์แอดของคลินิกหรือว่า IG หรือ Facebook ตามนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ